สวัสดีตอนบ่ายครับบ่ายวันที่27เดือนพฤษภาคม2567ครับพี่น้องครับผมอยู่โรงเรียนชุมพลทหารเรือครับสิ้นภารกิจสอนหนังสือวันนี้ครับเพิ่งจะกลับตลาดดูฐานาบรมีนี่ครับโรงเรียนชุมพลทหารเรือแหล่งผลิตนายทหารชั้นประทวนของกองทัพเรือดูบรรยากาศถนนหนทางครับทางภายในที่สามารถทะลุออกไปหาทรายแก้วได้ครับไปทางขวามือไปหาทรายแก้วไปดูข้างงอกดูบนถนนต้นตะแบกมุ่งหน้าออกไปสุขุมวิทแต่ไปก่อ
อเหตุให้มันทุกข์นั่นแหละเกิดขึ้นมาแค่ไม่อยากทุกข์เนี่ยมันไม่ยอมรับมันก็แย่งธรรมะมันก็แย่งคำสอนพระพุทธเจ้าของเราเรื่อยไปนั่นนะมันจะเห็นที่ตรงไหนเมื่อไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ก็ไม่รู้จักความดับทุกข์จะไปดับที่ตรงไหนมันก็ดับไม่ได้จะปฏิบัติให้มันดับทุกข์ก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะมันไม่รู้นี่เราเรียกว่าความไม่รู้กันไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นไม่รู้ตัวตนของเราเนี่ยเองเนี่ยไม่รู้การรู้ตัวรู้ตนของเราก็คือก้อนธรรมะก้อนธรรมะมันอยู่ที่เนี่ยมันมีรูปแล้วก็มันมีนามมาวันนี้พวกเราจะได้เตรียมพร้อมมาทุกคนเลยไม่มีเหลืออยู่บ้านเนี่ยเครื่องมือปฏิบัติหนึ่งไม่มีเศษทิ้งอยู่บ้านเนี่ยเอามาหมดแล้วมีไม้ตาหูจมูกลิ้นกายอามาหมดเลยไม่มีเหลือเลยเครื่องมือปฏิบัติอามาหมดไม่มีเหลืออยู่บ้านออกมาวัดประโคมหมดวันนี้นะเครื่องมือมีหมดแล้วก็หมดแล้วแต่ว่าบางคนก็จะยังไม่รู้นะบางคนก็ยังไม่รู้ฟังธรรมะไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเครื่องมือมาอยู่แต่ไม่รู้เรื่องฉะนั้นวันนี้จริงว่าพากันอดทนทุกคนอดทนให้อดทนอดทนไปจนกว่ามันไม่มีความอดทนคือมันเห็นความจริงแล้วมันก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วมันก็เห็นความสงบเกิดขึ้นมาความสงบขึ้นมามันก็หมดข้อปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วเพราะว่ามันมีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆกับเราว่าตู้ใบหนึ่งก่อนมันเป็นต้นไม้มันเป็นท่อนไม้อยู่มันก็มีปัญหาที่เราจะต้องทำมันมาเรื่อยมันมาตัดมันในมันในตัดในส่วนเพราะว่ามันมีเหตุที่จะต้องทำมีอยู่เมื่อเราทำเสร็จแล้วพาชะแรกแล้วเอาโชว์ไว้แต่นั้นหมดที่จะต้องทำแล้วมันหมดสิ่งที่จะต้องทำแล้วหมดในตู้ใบนั้นแล้วตู้ใบที่ที่ไม่สวยงามนั่นแหละมันเกิดคนสวยงามนั่นเป็นอะไรมีมเออคือยุคสีสันโอ้ยเดี๋ยวบ้างเนี่ยตะปุนไทยทั้งหลายด้วยนะแม่นะจ้าโรคโรคบางโรคเนี่ยคนที่เหลืออยู่ในทุกวันแล้วก็เดินต่อไปนะคะ
ตาม Read My Lips ฟังเรื่องดีๆต่อชีวิตได้ที่นี่ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าทุกเวลาเพื่อครอบครัวกับดีเจปูสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ขอแนะนำตัวกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับผู้ฟังที่เข้ามาฟังกันใหม่นะคะชื่อมายนะคะอยู่ปี4มหาวิทยาลัยบูรพานั่นเองค่ะเป็นเด็กฝึกงานของที่นี่ค่ะในพาร์ทนี้นะคะก็จะเล่าเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็บรรยากาศรอบๆมอค่ะจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะบางแสนนะคะเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลคือคืนตลอดเวลายันเที่ยงคืนยันเที่ยงวันเลยค่ะอยากจะกินขนมตอนไหนก็สามารถกินได้เลยค่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติคุณอยากกินขนมตอนตีสองก็สามารถกินได้เลยค่ะเพราะว่าร้านไม่ปิดค่ะสำหรับการสิ่งที่เตรียมตัวตอนขึ้นปีหนึ่งนะคะก็คือการเข้าไลน์กลุ่มนั่นเองค่ะในตอนแรกนะคะเราอาจจะงงว่าเราจะเข้ายังไงติดต่อสื่อสารกับเพื่อนพี่ยังไงนะคะก็คือขั้นตอนแรกเราก็ต้องเข้าไลน์กลุ่มเราก็ต้องไปตามหาไลน์กลุ่มนะคะจากแอปพลิเคชัน Facebook IG อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใน Facebook IG ของคณะนั้นๆที่เราอยากจะเข้าค่ะพอเมื่อเราสแกน QR Code เข้าไปแล้วนะคะก็จะมีเป็นไลน์กลุ่มเพื่อที่จะแสดงข่าวสารต่างๆอย่างเช่นการจองเสื้อผ้านิสิตกระโปรงรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำให้กับน้องๆปีหนึ่งนะคะก็คือในช่วงแรกวิชาเรียนนะคะก็อาจจะเยอะถ้ารู้ว่าตัวเองแบ่งเวลาเรียนพอสมควรได้สมควรแล้วนะคะแนะนำให้ลงวิชาเสรีด้วยค่ะซึ่งวิชาเสรีนะคะเป็นวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้ค่ะวิชาเสรีนะคะก่อนเราถ้าเราสมมติเราเลือกตั้งแต่ตอนปีหนึ่งนะคะก็จะไม่หนักตอนปีท้ายๆค่ะแต่ข้อเสียของการลงปีเสรีตอนปีหนึ่งนะคะก็จะมีวิชาเลือกให้น้อยค่ะเพราะลำดับการเลือกวิชานะคะกันอยู่เนี่ยทำไมมือถือใครมือถือSo.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอข่าวชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลจับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขายซิมโทรศัพท์มีการลงทะเบียนแล้วผ่านทาง Facebook พร้อมยึดของกลาง200ซิมพลตำรวจโทที่ติดแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการจับกลุ่มนายสุบุญรอดพร้อมของกลางซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้วจำนวน200ซิมและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องได้บริเวณถนนสาธารณะปากซอยยูสุข28ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สืบทราบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายซิมโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนแล้วโดยบุคคลอื่นพร้อมใช้ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566จึงได้วางแผนติดต่อล่อซื้อจำนวน200ซิมซึ่งผู้ลักลอบจำหน่ายได้ส่งสถานที่นัดหมายเป็นบริเวณปากซอยยูสุข28ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการต่อมาเมื่อถึงเวลานัดหมายพบนายสุขุนรอดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้เข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในถุงพลาสติกที่ผู้ต้องหาถือปรากฏพบเป็นซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน200ซิมจากการตรวจสอบพบว่าเบอร์ได้มีการลงทะเบียนหมดแล้วใช้ชื่อคนไทยเปิดมาประมาณ 3-4 เดือนทั้งนี้พลตำรวจตรีธีรเดชฝากเตือนผู้ที่คิดจะทำอาชีพขายบัญชีม้าหรือซิมม้ามีโทษทางอาญาซึ่งตามกฎหมายนั้นผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือคนเปิดบัญชีม้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์หรือคนเปิดซิมม้าสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยาเสพติดหยุดเสพหยุดขายหยุดทำลายชาติรวมพลังร่วมใจขจัดภัยยาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจภูธรทั่วประเทศและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกันทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ LSM 99โดยนำหมายค้นและหมายจับของศาลอาญาเข้าตรวจค้น4จุดสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดตามหมายจับได้3รายในพื้นที่จังหวัดชุมพรชลบุรีสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครพร้อมยึดอายัดทรัพย์จำนวนหลายรายการโดยคดีนี้เป็นเครือข่ายการพนันออนไลน์รายใหญ่และเกี่ยวพันกับเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่นๆมีเงินหมุนเวียน 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีพร้อมติดตามยึดทรัพย์ที่ซุกซ่อนไว้และจะดำเนินการเรียกตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหากพบเหตุการณ์น่าสงสัยที่อาจเกิดจากกลโลงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441ผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ติดตามข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าดิฉันธริกาสริชัยสวัสดีค่ะจบการเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีเอาอีก1นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.ค่ะผลงานไม่เข้าท่านใสรีมีแต่ความรุ่นเย็นเป็นสุข
ถ้าโดนตายสาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนเป็นอย่างประธานพงศ์ให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งผู้สนิทการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญระบุ